สวัสดีครับผมแบซินโดมครับวันนี้นะครับผมมีเอฟเฟกต์มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ชื่อว่า Digitech Drop นะครับผมก็คือเอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการจำลองเสียงกีตาร์ของเพื่อนๆเนี่ยให้ต่ำลงนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นสไตล์เมทัลนะครับที่มีการตั้งสายลดลงเยอะๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับก็คือมันจะไม่กินเนื้อเสียงของกีตาร์เลยนะครับหรือว่ากินก็กินน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่มีการหน่วงของสัญญาณนะครับคือแบบว่ากดปุ๊บเสียงเปลี่ยนปั๊บกดปุ๊บเสียงเปลี่ยนปั๊บจะไม่มีการแบบดีเลย์หรือว่าเสียงขาดหายเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับออปชันหลักๆก็คือสามารถลดทีละครึ่งเสียงนะครับได้7ครึ่งเสียงนะครับแล้วก็สามารถเป็นออกเต็ปต่ำก็คือเหมือนสมมติว่าเพื่อนๆตั้งสายกีตาร์ไว้สมมติตั้งสายปกติก็คือ E ตัวออกเต็ปเนี่ยก็คือทำให้มันต่ำลงไปเป็น E อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นออกเต็ปต่ำนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือมีเสียงจริงกับเสียงที่เป็นออกเต็ปออกคู่กันนะครับก็คือมีเสียงกีตาร์2เสียงนะครับก็เดี๋ยวการใช้งานจะเป็นไงเดี๋ยวลองไปทดสอบกันเลยครับผมนะครับนี่คือหน้าตาของ Effect Digitech Drop นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็คือปุ่มหมุนนะครับลดทีละครึ่งเสียงนะครับพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยไฟก็จะหมุนตามนะครับมันสามารถหมุนได้สูงสุด7ครึ่งเสียงนะครับผมแล้วก็มีเป็นออกเต็ปด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นออกเต็ปบวกเสียงจริงนะครับผมไม่มีอะไรมากครับแล้วกลับวนกลับมาเลข1ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเปิดใช้งานว่าเราจะเหยียบค้างหรือไม่เหยียบค้างนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือเปิดปิดครับเดี๋ยวมาฟังกันครับอันนี้คือกีตาร์ผมเนี่ยตั้งสายปกตินะครับตั้งสายปกติคือตั้งสายตรงพอเราเปิดใช้งานปุ๊บกีตาร์มันจะดรอปเสียงลงไปครึ่งเสียงนะครับเพราะตรงนี้อยู่เลข1จะกลายเป็นสาย E flat ทันทีนะครับลองดูใหม่ต่อมานะครับเรามาดูเสียงแตกนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าตั้งสายเป็นอันนี้เล่นเป็นสายปกตินะครับเมื่อกี้ที่ผมเวลาผมกดไฟนี้ก็จะกลายเป็นE flat นะครับพอมาเลข2เนี่ยก็จะกลายเป็นถ้าเราตั้งสายปกติก็จะกลายเป็นดรอป D เลข3คือ C sharp อันนี้ก็คือดรอปลงไปอีกก็คือเป็นดรอป C นะครับแล้วก็มาเลข5ดรอป B เลข6ก็คือดรอปB flat และอันที่7ก็คือดรอป Aอันนี้คือฟังก์ชันง่ายๆครับก็คือมันก็จะดรอปลงไปทีละครึ่งเสียงนะครับผมตัวถัดจากเลข7คือออกเต็ปก็คือพอสมมติเราตั้งสายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะจำลองเสียงให้มันดรอปลงไปอีก1ออกเต็ปก็คืออีก12ครึ่งเสียงนะครับก็คืออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมตั้งสายปกตินะครับก็อันนี้จะกลายเป็นคอร์ด E ต่ำอีกออกเต็ปหนึ่งนะครับนะครับอันสุดท้ายก็คือเสียงออกเต็ปนะครับออกเต็ปที่เป็นออกเต็ปต่ำนะครับกับเสียงจริงผสมกันนะครับลองฟังดูมันจะเป็น2เสียงนะครับอันนี้จะมีทั้งเสียงจริงและทั้งเสียงที่มันจำลองเป็นเสียงดรอปออกเต็ปหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆครับเหมาะสำหรับผู้ที่ดรอปสายนะครับชอบเล่นดรอปสายเยอะๆนะครับแบบแต่ว่าไม่อยากตั้งสายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบว่าเหยียบค้างนะครับก็จะประมาณว่าถ้าจะให้เสียงลดลงเนี่ยเราก็ต้องกดค้างไว้เช่นอย่างนี้นะครับ สมมติเราอยากได้แบบดรอปเยอะๆนะครับแล้วก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่เล่นแนวเมทัลที่ดรอปสายเยอะๆดรอปสายบ่อยๆแต่ไม่อยากแบบว่าบางทีเราอาจจะเล่นหลากหลายศิลปินนะครับแล้วบางทีมีทั้งแบบมีการดรอปสายที่หลากหลายนะครับแล้วเรามีกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเราไม่ต้องแบบดรอปไปดรอปมาเพื่อเล่นเพลงเดียวนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้แหละจำลองเสียงเหมือนเราดรอปสายตามเพลงที่เราอยากเล่นนะครับแล้วเราก็เลือกเลยเราอาจจะบางทีเราอาจจะเล่นเพลงที่ดรอป C ดรอป B ดรอป C sharp ดรอป D แต่เรามีกีตาร์ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องดรอปสายนะครับเพื่อนๆก็เล่นโดยที่กีตาร์ตัวเองเนี่ยก็เป็นสายปกตินะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ